ส่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เด้อจ้าสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้สิพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2ซึ่งว่าตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ทางเขาเบื้องเส้นทางที่จะไปทางดงคำสร้างแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่จะตัดไปใส่ทางแถวคำสวาดหัวคัวยังต่างๆจะออกไปเส้นทางนี้เนาะอันนี้เฮาอยู่จุดเส้นทางใหญ่แต่ว่าเส้นทางโตที่เจ้าเขามานี่มันจะเป็นเส้นทางใกล้ๆกันครับมาทางเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงนี่ในตอนนี้เพิ่นก็มีการเฮ็ดเกี่ยวกับป้ายบอกโครงการต่างๆเนาะเดี๋ยวเฮาสิค่อยขี่ค่อยอัปเดตไปน้ำกันทั้งกระส้มว่าความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างนี่ไปหอดใส่แล้วเดี๋ยวเฮาค่อยขี่ขอไปเบิ่งเบื้องในน้ำกันทั้งกระส้มถือว่าก็มีการปูคอนกรีตถือว่าแล้วเนาะตอนนี้ก็ใส่ดอกไฟยังทางไปเตรียมห้อยส่วนรายละเอียดงานการเต็มเส้นทางนี่ยังบ่ทันเห็นเถื่อว่าเส้นทางตัวที่เฮาขี่มาตอนนี้นี่ท่านผู้ชมยังบ่ทันได้เคยเห็นจักเถื่อเนาะแต่สิมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเส้นทางตัวนี้น่ะที่ว่าจะตัดออกไปใส่เส้นทางที่จะออกไปดงคำสร้างหรือว่าจะเข้าไปทางเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงเพราะว่าโครงการนี้บ่ได้ใกล้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงจะเป็นเหมาะสมที่สุดสำหรับนักธุรกิจการค้าต่างๆที่ว่าสาขามาจากฝั่งประเทศไทยน้องคายก็ขึ้นรถไฟเข้ามาทางนี้เนาะนี่มีการปลูกดอกไม้วงอยู่เขตวงม่วนไปที่แหมห้อยแล้วนี่เนาะงามงามงามผ่านทางออกเส้นทางนึงตอนนี้ก็เฮาขอมาทางเบื้องในโอเคตอนนี้โอ้ท่านผู้ชมเอ้ยเฮาเห็นคือว่าความคืบหน้านี่ก็บ่ธรรมดาเลยนี่นะเนาะนี่เดี๋ยวอันขอออกไปขี่เบิ่งทางเบื้องนอกก่อนที่เฮาจะเข้าไปทางในสถานีท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเขตเบื้องนอกกันเด้อเบิ่งเส้นทางนี่อาจจะเปื้อนมีแต่ขี้ฝุ่นแน่เพราะว่าคือว่าแหละมีการก่อสร้างนี่มีการปลูกดอกไม้ใส่โอ้คักแท้ได้นี่เนาะนี่อันนี้เป็นเบื้องหน้าเด้อโอ้บ่ธรรมดาเด้อที่ว่าใหญ่เติบท่านผู้ชมเอ้ยมีการปลูกดอกไม้มีใส่ดอกไม้นี่มีใส่ดอกไฟเบิดท่านผู้ชมใส่ดอกไฟเบิดล่ะนี่เนาะที่ว่าเฮามาเบิ่งอยู่ที่เขตเบื้องส่วนนอกก่อนจะให้ผู้ชมเข้าไปเบิ่งในสถานีอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เด้อนี่ที่ว่าอันนี้ก็เป็นการปลูกดอกไม้วงเวียนเป็นดอนเนาะเป็นดอนกลางเป็นวงเวียนโอ้ขัดแท้ท่าซีแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ท่าซีแล้วเนาะท่าซีแล้วตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ส่วนนอกเดี๋ยวเฮาสิคอยไปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแต่ละจุดมองเด้อตอนนี้เฮาก็มีเฮาเห็นว่าเฮาจะเห็นว่ามีสะเนาะจะเป็นสะเพิ่นน่าจะเฮ็ดอันใดอันหนึ่งแล้วนี่ท่านผู้ชมเชื่อมั่นอยู่ดอกในการออกแบบของเพิ่นนี่อันนี้แม่นบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างเด้อเป็นผู้ก่อสร้างเนาะเดี๋ยวให้ซูมให้เบิ่งก็ถือว่ามีการลงสีกันไปที่เหี่ยมห้อยแล้วตอนนี้ยังเห็นผู้คนไอ้น้องออกให้งานเนาะผลอยู่ทางหลังคาผลถือว่าเฮ็ดเป็นขบวนฟื้นจะท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างว่าใหญ่เด้อจุดนี้มันเป็นจุดทางหน้าปอมยามเนาะคือว่าโอ้ตอนนี้เพิ่นลงระบายสีแล้วท่านผู้ชมมีการปลูกดอกไม้ใส่มีบอนคนยางโอ้คักเลยกับบ่แม่นหน่อยเด้อสำหรับสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2นี่สถานที่ตั้งนี่แม่นอยู่ที่บ้านค่ำสวาดเด้อท่านผู้ชมเมืองไสเสถานครหลวงวิ่งจันทน์นี่โอ้บ่แม่นหน่อยเด้อท่านผู้ชมเอ้ยบ่ได้หน่อยเจ้าเด้เนาะ
จากท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ตอนหน้าของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2เดี๋ยวข้าพเจ้าสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งทางเบื้องในนํากันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างของเพิ่นว่าไปฮอดใส่ล่ะแต่ว่าเฮาเบิ่งนี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างแบบว่าใหญ่แล้วก็ทันสมัยหลายท่านผู้ชมอีกบ่โดนก็คงจะได้เปิดจะเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเข้าไปทางในนํากันเอาเฮาคอยไปนํากันท่านผู้ชมสิพาไปเบิ่งทุกซอกทุกมุมหวังยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็ทั้งข้าพเจ้าเองก็แม่นตั้งใจอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งรายว่าในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการขนส่งระบบรางบ่ว่าจะเป็นทางสินค้าแล้วก็ทางผู้โดยสารก็ถือว่าอยู่ประเทศลาวกำลังมีบรรยากาศที่คึกคืนเพราะว่าหยังเพราะว่านอกจากรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วอันนี้ก็ยังแม่นสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2ซึ่งเป็นรถไฟธรรมดาแต่ว่ากับรถธรรมดาเลยนะพอเกียรติก็ยังดีบอมเบนว่าเป็นรถไฟทุกเกียรติมันเป็นแต่ละรุ่นนะตัวนึงมันเป็นสแตนดาร์ดที่ว่าถ้าเขาจะขี่เนาะถ้าเขาจะขี่รถไฟมาแต่น้องคายก่อนหน้านี้แมนว่าถ้ามันใช้จะลงก็ต้องลงแมนสถานีฐานะแรงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ถ้าว่ามันไปสอบเครื่องสมมติว่าคนเครื่องคนคล้องยังมาต่างๆก็ต้องแมนอยู่ที่สถานีฐานะแรงหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าจะคนเกี่ยวกับผู้โดยสารนี่ก็ต้องเลยแมนเขามาทางสามารถขี่ผ่านเขามาหอทางในอีกเลยเจ้าอันนี้คือว่าความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมนั่นโครงการนี้นั่นเพราะเบิ่งตัวจริงมาเห็นตอนนี้แหละคือว่าโอ้ขนถ่างเลยว่ามันใหญ่นะท่านผู้ชมเนาะคือว่าสมควรเติบได้นี่บ่หน่อยไปกว่าถ้านี่รถไฟลาวจีนเนาะแต่กับบ่สูจะให้รถไฟลาวจีนนะครับแต่ละกะงามคือกันทันสมัยสบายดีเนาะคนลาวเลยเนาะเป็นว่าคนไทยไว้ล่ะคนไทยร้ายบ่น้องยี่นี่บ่มีคนไทยเหรอมีแต่คนลาวอิสระการคนลาวอิสระการคนลาวอิสระการใหญ่เป็นคนไทยอิสระการใหญ่คนไทยขอบใจเนาะเนาะเป็นบ่เรื่องนี้อิสระการกับที่ว่าอิสระการคนลาวกับนี้แต่วิชาการที่ยังไงแท้กันเป็นคนไทยเนาะเพราะว่าแน่นอนบริษัทเสื่อมสงวนก่อสร้างมันเป็นผู้ครับเมาสัมปทานในการก่อสร้างนี่เนาะตัวนี้มันมีภาษาลาวภาษาลาวภาษาอังกฤษของวัฒนสัมพันธ์ของไข่ปีของน้ำอู้ตอนนี้เขามาทั้งในได้แห้งหูซึกแบบว่าเออมันยิ่งใหญ่อลังการสมควรเลยผสมเนาะนี่มีการใส่ดอกไฟมีใส่เพดานก็ถือว่าเรียบหอยว่าแล้วเนาะเฮ้ยโอ้งามงามงามถ้าหากสร้างสำเร็จแล้วก็จะงามตัวนี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งแต่ละจุดละส่วนก่อนอันนี้จะเป็นทางออกชัดเจนแต่ว่าโครงการตัวนี้รู้สึกแบบโล่งดีนะจะบ่เป็นแบบตันคือกันกับอันของอันรถไฟดาวจีนก็หมายความว่าอยู่นี่บ่ได้ใส่ระบบเนาะบ่ได้ใส่ระบบแอร์แต่หากว่าเป็นระบบเปิดโล่งก็คักไปอีกแบบคือว่าเป็นระบบแบบเปิดโล่งของโค้งต่างๆบนรถถ่ายเป็นเปิดโล่งที่ว่าเป็นห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเป็นกำลังวางปลายเสร็จปลายห้องน้ำเนาะก็คักแท้เนาะเอาสิพ่อขึ้นไปเบิ่งสันซองด้วยบัดนี้ให้เบิ่งทุกซอกทุกมุมได้ซะเพราะว่าได้รับอนุญาตแล้วมันมีอันนึงนะท่านผู้ชมก็ฝากไปแล้วนะน้ำไอ้น้องยูทูบเบอร์ลาวเฮาทุกคนโดยเฉพาะแม่เฮาจะเข้าไปโครงการได้นะต้องได้ไปอนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้อื่นที่ว่าไปมันจะยากกว่าซั่นซะแต่ว่าเขาต้องได้เฮ็ดรับอนุญาตก่อนเด้อเพราะทุกบ่อนก็ต้องมีเจ้าของเนี่ยนะมีผู้รับผิดชอบเนาะอ
ครับตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ชั้น2ของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟคำสวาทนี่เนาะคั่นนี่เฮาขึ้นมาแล้วเฮาก็จะมาถามครัวแห่งนี้เพื่อถามครัวแห่งนี้เพื่อจะมาอีกแพลตฟอร์ม2เนาะอีกจุดนึงถ้าผู้ส้มเนี่ยเบิ่งทุกศอกทุกมุมซะเฮาขึ้นมาถึงที่เฮาจังหูว่ามันกว้างมันใหญ่หลายบ่แม่นหน่อยแล้วสถานีแห่งนี้คือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือว่าเกือบครบแล้วนี่มีทางอันลิฟต์เนาะอันนี้นะลิฟต์ขึ้นลงไปชั้นหนึ่งมันใช้บ่อยากใส่ลิฟต์ก็มาย่างลงนี้มันย่างลงตัวนี้แต่กล่าวไปพูดบัตรที่ขึ้นจะขึ้นไม่ได้เดือนพี่ว่าคักเนาะการออกแบบของเพิ่นนี่ถือว่าสุดยอดเลยยอดการออกแบบแต่ถ้าผู้ส้มตัวจุดเขียนนี่เนาะที่ว่าไปทางสถานีรถไฟท่าน้าแรงหนึ่งมาเห็นเฮากับมาเห็นอยู่ที่บนล่างรถไฟก็มีอยู่บ่ฮอดแยกบ่นี่มันจะมีอยู่3จุดเนาะ3เส้นทางว่าซั่นซะแต่ว่าใกล้จากนี้ไปจะเป็นเส้นทางนึงเพราะว่ารถไฟนี่มันเป็นล่างเดียวเด้อบ่แม่นล่างคู่ถือว่าเป็นรถไฟในล่างหนึ่งเมตรเนาะสามารถข้ามคั่วมิตรภาพลาวไทยเฮกที่1ถามไปหาจังหวัดน้องค่ายประเทศไทยได้อย่างสบายได้เลยแหละบ่ได้ต่อคือกันกับอันคือกันกับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอันนั้นมันจะต้องเฮ็ดคัวอีกเทื่อนึงเนาะอันนั้นมันย่ำให้ฮู้เนาะท่านผู้ชมแต่วันนี้ก็บ่แม่นหน่อยเด้เพิ่นออกแบบใหญ่แล้วก็งามหลายท่านผู้ชมงามเลยนี่ผู้ออกแบบก็ถือว่าเก่งหลายเราลงไปนี่ไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งสันซองก่อนซะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสันซองกันเด้อโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่2ตอนที่2ซึ่งเจ้าของโครงการแม่นกลุ่มทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและกับขนส่งซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมโดยองค์การนิด้าจากประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาแม่นบริษัท AEC ที่ปรึกษาและกับบริษัทที่ว่าก่อสร้างแม่นบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดมูลค่าสัญญาก่อสร้างแมน 841 ล้าน 946,000 บาทมูลค่าที่จ้างมูลค่าที่จ้างที่ปรึกษาแมน 48 ล้าน 175,000 บาทระยะการก่อสร้างแมนทั้งหมด17เดือนเริ่มต้นแมนวันที่1เดือน10ปี2019ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่นจะให้เป็นมือสำเร็จแมนวันที่31เดือน12ปี2021แต่ว่าไกลมาระยะนึงเกิดน่าจะมีหลายปัจจัยท่านผู้ชมเพราะว่าโควิดมันระบาดเยอะเลยขอประมาณนี้ท่านผู้ชมจากท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ชั้น2ของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2ก็เห็นได้ว่าการออกแบบการดีไซน์ของเพิ่นนี่ถือว่าสุดยอดหลายท่านผู้ชมคักโล่งจงโป้งแบบเปิดแป้น
ฮันสะดวกสบายว่าจังซะและการดีไซน์ทุกอย่างเนาะถือว่านับตั้งแต่เครื่องอุปกรณ์หับใส่เกี่ยวกับพวกเครื่องบริการถือว่าครบสุดแบบขาดวังเลยน่ะก่อนหน้านี้ยังบ่คิดว่าสิปานนี้ท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวจริงนี่ป้าตัวมีทุกจุดทุกหม่องสำหรับบอลขึ้นลงบ่ว่าบันไดเลื่อนบ่ว่าดิฟแล้วก็ห้องโค้งก็กว้างขวางสะดวกสบายนี่หอดสั่นซองเนาะสั่นซองนี่ก็สิมีหลายอย่างอยู่ดิท่านสั่นซองนี่นี่ว่าจะเป็นบอลสินค้าบ่หรือว่าบอลผู้โดยสารเขาเจ้ามาถามาหยังก็ถือว่าครบเนาะมีทางออกทุกเซินมีห้องน้ำอีกอยู่สั่นซองนี่ก็มีนี่สังเกตเห็นบ่อยู่นี่ก็มีหอดบันไดเลื่อนขึ้นมาซั่นนี่คือเป็นใบมันใต้เลื่อนที่ค่อนข้างใหญ่และก็ยาวเนาะท่านผู้ชมก็ที่ว่าท่านสมัยสรุปความแล้วก็คือนี่เป็นสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2ออกจากท่าหน้าแรง1แม่นมาทางนี้ประมาณ 7.5 กิโลเมตรถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่อีกจุดหนึ่งของนครเวียงจันทน์ก็คือของประเทศลาวเนาะเจ้าท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นคงจะถือใจอย่าลืมถือใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเด้อคือว่าพิธภาพลาวไทยเฮาจงหมั่นเยินเด้อฮักแพงกันจับมือกันสร้างสังคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าสังคมประชาคมอาเซียนนํากันเฮ็ดให้ภูมิภาคอาเซียนเฮาเจริญเติบโตและก็เติบใหญ่ไปพร้อมกันลาวไทยเฮาที่ว่ามีมุ่นเสือยาวนานมีภาษาปากเว้าที่ดีต่อกันมีความฮักความแพงกันมาโดยดีตลอดก็ขอให้ยั่งยืนเฮามาร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศลาวไทยความเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆในหักแข่งกันไปตลอดไปท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่สันซองของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟคมสถานีรถไฟลาวไทย2ส่วนว่าสถานที่ต่างเนี่ยเป็นอยู่บ้านค่ำสวัสดิ์แต่ว่าซื้อแท้ๆยังบ่ทันได้เป็นทางการเถื่อบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใส่ซื้อหยังเถื่อบ่แม่นสถานีค่ำสวัสดิ์เนาะอันนี้เพิ่นยังบ่ทันได้ตั้งชื่อถ้าหากว่าออกเป็นทางการจังค่อยเว้าว่าซื้อสถานีนั้นสถานีนี้เนาะอันนี้แม่นเพิ่นบ่ทันได้ตั้งเฮาก็เลยบ่ทันได้ฮู้ชัดเจนบ่ทันเป็นทางการสรุปความแล้วเจ้าตอนนี้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2แล้วก็ต้องขอขอบคุณใจน้ำผู้รักผู้ใหญ่ยามใดเพิ่นก็คิดเห็นเรื่องความสะดวกของพ่อแม่ประชาชนในการไปมาหาสู่โดยเฉพาะในประเทศเฮาประชาชนคนลาวมีทางเลือกหลายขึ้นในการที่จะใส่รถไฟบ่ว่าจะเป็นรถไฟความไวสูงลาวจีนเนาะหรือว่ารถไฟนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายหมดทุกบอนทุกจุดขึ้นอยู่กับไผที่จะไปจุดใดก็แล้วแต่สามารถเลือกได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีเขาย่างไปหมดจุดสำนึงเขากับพ่อแล้วแต่ที่ว่าเกือบว่าทุกจุดทุกมุมอันนี้นะเจ้าท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธีเมื่อไรเพิ่นจะเปิดแท้ๆนี่เฮาต้องเบิ่งไปตัวจริงนํากันว่าเพิ่นจะเปิดเมื่อไรนะเนาะตัวนี้เพิ่นน่าจะแจ้งให้เจ้าฮู้ลืมนี่ครับเป็นบันไดเลื่อนนี่เนาะใส่ที่ว่าครบก็แบบว่าท่านสมัยเกือบทุกบอนนั่นแหละตอนนี้เขาก็อยู่ที่ต่อหน้า
จ้าท่านผู้ชมนี่คือการอัปเดตใหม่ล่าสุดของโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2ซึ่งว่าเป็นสถานีที่ห่างจากสถานีท่าหน้าแล่งว่ารถไฟลาวไทยแห่งที่1ประมาณ 7.5 กิโลเมตรเป็นสถานีที่กว้างใหญ่และก็งดงามพร้อมขอขอบใจน้ำเจ้าของโครงการที่ให้โอกาสมาถ่ายทำขอบแจ้งท่านผู้ชมที่ให้เกียรติตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กี่หน่อย Channel